มาอัปเดตกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวของละครสุดฮอตในตอนนี้กับทรายสีเพลิงวันนี้เป็นคิวของผู้เขียนบทประพันธ์จะมาบอกเล่าความในใจให้ได้ชมกันค่ะตั้งแต่เขียนบทละครมา30ปีนะคะแต่ไม่เคยมีเรื่องไหนเสียใจเท่ากับละครเรื่องนี้มาก่อนข้อความระบายใจผ่าน Facebook ของอาจารย์แดงศาลยาค่ะหลังจากชี้แจงว่าบทละครโทรทัศน์ทรายสีเพลิงกำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าให้ชาวเน็ตได้ถกเถียงกันนั้นถูกหรือทำใหม่ขัดใจทั้งแฟนนวนิยายและแฟนละครค่ะอาจารย์แดงศาลยาใช้เวลา1ปีในการเขียนบทโทรทัศน์เรื่องทรายสีเพลิงทั้งหมด14ตอนนะคะแต่กลับใช้จริงเพียงแค่ 10% เท่านั้นเลยเป็นที่มาของคำว่าเสียใจซึ่งทางอาจารย์แดงศาลยาก็ได้เคลียร์กับทาง True Insight ให้ฟังกันไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นคิวของเจ้าของบทประพันธ์อย่างปิยพรศักดิ์เกษมค่ะนามปากกาของนันทพรสันติเกษมที่ได้ให้คำตอบกับเราว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่บทโทรทัศน์ถูกตีความแตกต่างกับนวนิยายเพราะว่าให้อิสระกับผู้เขียนบทโทรทัศน์สามารถดัดแปลงให้เข้ากับยุคและสมัยเต็มที่แต่ต้องไม่บิดเบือนแกนและสาระของเรื่องที่สำคัญไม่มีเวอร์ชันไหนทำเป็นละครแล้วเหมือนกับนวนิยายทั้งสองเวอร์ชันและล่าสุดก็ได้เพิ่งพูดคุยกับอาจารย์แดงศาลยาถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นด้วยค่ะแล้วก็สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในที่สุดเดี๋ยวเราจะได้รับทราบรับฟังความ081ก็ไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรตรงไหนเลยเท่าที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ก็บอกไม่เห็นมันไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่โตถึงขนาดนั้นอาจารย์ก็พูดแบบนี้โดยส่วนตัวเนี่ยสนิทสนมกับอาจารย์ศาลยามากดีใจที่ได้งานได้ที่อาจารย์ได้มาทำงานให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีการเปลี่ยนบทหรืออะไรต่ออะไรนี่ไม่ทราบเลยชอบแบบเวอร์ชันไหนมากชอบทั้งคู่แต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมในยุคสมัยของตัวเองคุณหมิวเป็นทรายเธอก็จะเป็นคุณเป็นทรายที่สวยสง่ามีความเศร้าลึกๆอยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นอยากเอาชนะขณะที่ชมพู่เป็นทรายเธอก็จะเป็นทรายที่สวยสดใสแพรวๆแล้วก็ใช้ความแพรวๆของตัวเองถากถางเส้นทางไปสู่ชัยชนะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ก็สามารถทำได้ในแบบของตัวเองสิ่งที่รู้สึกว่าอยากให้มีก็คือบทของคุณพิสมัยคือดูแล้วเสียดายที่ได้คุณพิสมัยมาแล้วแล้วมาเล่นแค่นี้มีคนวิจารณ์ว่ากลายเป็นว่าเวอร์ชันนี้ลูกศรเด่นกว่าทรายจริงๆแล้วทรายเป็นตัวเดินเรื่องแต่ว่าลูกศรเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดซับความรักของผู้คนคือถ้าหากว่าดูละครแล้วไปอ่านนิยายเนี่ยก็จะรู้เลยว่าทำไมลูกศรในละครเวอร์ชันนี้เนี่ยถึงได้เด่นมากๆไปอ่านดูกันแล้วกันว่าทรายเนี่ยมีความเมตตาต่อน้องหรือไม่ส่วนบทสรุปสุดท้ายของทรายสีเพลิงเวอร์ชัน2014จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะหมายถึงชาร์ลส์หรือว่าตัวคุณคะบุรีถ้าเกิดแกเจอทรายขึ้นมารวมไปถึงบทสรุปของเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังตีประเด็นในถึงเรื่องของความขัดแย้งของทั้งผู้เขียนและกองละครเลยนะคะแต่ว่าทางผู้เขียนเองก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะคะถ้ายังไงก็หวังว่าประเด็นนี้จะจบไปด้วยดีนะคะ